สวัสดีครับสวัสดีสำหรับคลิปที่2กับค่ำคืนนี้นะครับตัวนี้นะครับค้างคาไว้ก็ประมาณ2วันละเนื่องจากรอเปลี่ยนนะครับรอเปลี่ยนปลาหมดกดแม็กโอเคนะครับจริงๆตัวนี้เป็น ENC603 Gen 3นะครับแต่ว่าตัวปืนภายนอกเนี่ยเราคัสตอมใหม่ทั้งหมดนะครับ อุปกรณ์ที่ใส่ภายในแต่งแรงที่500บวกนะครับเดี๋ยวให้กล้องพามาดูใกล้ๆดีกว่าเราใส่อะไรไปบ้างภายนอกนะครับเราจะไล่ชื่ออุปกรณ์ให้เพื่อนๆฟังนะครับอันนี้เป็นไซเลนเซอร์เก็บเสียง6นิ้วนะครับแล้วก็นอกจากเราใส่ไซเลนเซอร์แล้วภายในเนี่ยนะครับทีมช่างยังนะครับใส่ท่อรีดนะครับที่ยาวเกินขนาดเดิมท่อรีดเดิม300นะครับท่อรีดที่เราใส่นี่363นะครับท่อรีดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับภายนอกนะเอาภายนอกก่อนนะฮะก็จะมีไซเลนเซอร์ใช่ไหมครับ2ตัวกล่องแบตนะครับกล่องแบตเตอรี่ IR นะครับกล่องตัวนี้ก็จะมีออปชันก็คือมีทั้งแสงเลเซอร์นะครับทั้งไฟฉายในตัวนะครับแล้วก็มีตัวอินฟราเรดนะครับอินฟราเรดในตัวด้วยนะครับแสงอินฟราเรดในตัวนะนี่ฮะอันนี้มีโหมดมีโหมดเราได้รีวิวไปแล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดเราก็ต้องปรับนะครับเพราะว่าเราอาจจะมาที่เลเซอร์อันนี้ออฟนะครับออฟก็คือปิดL VAR นี่ครับเลเซอร์นะเป็นเลเซอร์นะครับแล้วก็ปิดนะเปลี่ยนโหมดนะครับตัวนี้จะเป็นโหมดนะครับเนี่ยเวลากดไฟกระพริบนะครับก็คือใช้ต้องใช้คู่กับตัวนี้นะครับตัวชุดหางหนูตัวนี้เขาจะให้มาตัวกล่องแบตเตอรี่นี้เป็นอลูมิเนียมนะครับตัวกล่องเนี้ยเป็นอลูมิเนียมทั้งกล่องเลยครับเป็นงานดีๆนะครับมีโบริงมาอย่างดีกันความชื้นด้วยนะครับเนี่ยเหมือนกับเราเป็นการส่งสัญญาณบอกเพื่อนใช่ไหมโหมดนี้แล้วก็แล้วก็มาที่ออฟนะครับ IP ตอนนี้เราจะไม่เห็นแสงออกนะครับแต่จริงๆแสงมันออกนะนะครับไม่ข้างหลังไม่ตัวนี้เราจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่แล้วอันนี้เขาบอกว่าต้องใช้กล้องนะครับแต่ตรงนี้มันบอกว่าแสงนี่ออกอยู่ถ้าใครได้ดูหนังซีอูทีมอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นแสงตอนที่เราใช้กล้องไนท์วิชั่นนะครับแล้วก็เปิดเพื่อจูนดูแสงที่มันเปิดส่งสัญญาณให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเหมือนกับว่าเราจะเห็นเฉพาะในทีมบุกหรือว่าทีมต่อสู้นะครับเท่านั้นถ้าผมพูดอะไรผิดขออภัยนะครับเพราะว่าไปถามคนเอาเข้ามาเขาบอกอย่างนี้เนี่ยส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวกระพริบไฟฉายอย่างเดียวนะครับก็กดที่โหมดตัวนี้ได้เนี่ยในจริงผมคิดว่าน่าจะใช้โหมดเลเซอร์อย่างเงี้ยครับโหมดไฟฉายนี่ไปเป็นลำเลยนะครับไปเป็นลำแสงพุ่งดีมากเรารีวิวไปแล้วว่าใส่ฐานอะไรยังไงนะครับฐานใส่ตรงนี้นะครับฐานใส่ตรงนี้1ก้อนนะครับเป็น 1-2-3A อ่ะโอเคเราจบเรื่องกล่องแบตไปก่อนนะครับตัวนี้เดี๋ยวต้องให้ลูกค้าไปเดินสายติดตั้งตรงนี้เองนะครับเราสามารถเปิดเดี๋ยวต้องถามเจ้าของก่อนว่าให้เราติดให้ไหมนะครับนี่เราสามารถเปิดแล้วก็เขาให้หางหนูนะครับให้หางหนูเขาเรียกหางหนูนะครับมาเราก็อาจจะเอามาวางตัวนี้ใช่ไหมครับนี่แล้วก็พอดีแห้งยังไม่ได้ติดตั้งให้นะครับต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวต้องถามเจ้าของไปก่อนว่าให้เราติดตั้งให้ไหมนี่เลเซอร์อย่างเดียวเลเซอร์กระพริบมันหลายโหมดเนาะหลายโหมดเล่นนะครับโอเคนะจบเรื่องตัวนี้ไปก่อนมาต่อมานอกจากภายนอกแล้วเราใส่กริปมือตัวนี้นะครับนี่เขาเรียกกริปมือล่องเชือกนะครับหรือกริปมือไดแท็กดีไซน์นะครับชุดหน้าตัวนี้เขาเรียกชุดหน้าMK18 นะหรือชุดหน้า Defender นะครับตัวนี้จะเป็นชุดหน้า9นิ้วนะครับแต่ว่ามันเป็นสีทรายออกสีดาร์กเอิร์ธแต่ตัวปืนจากโรงงานมาก็จะเป็นชุดนี้อยู่แล้วนะครับต่อมาที่พิเศษขึ้นมาก็มาที่ดอทนะครับดอท EOTech 558เหมือนตัวคลิปเมื่อกี้ที่เรารีวิวไปแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีแดงนะครับดอทสีแดงพับข้างได้นะโอเคนะครับมีซูมหลังอันนี้ดอทนี่เรียกซูมหลัง EOTech นะครับต่อมานะครับที่เห็นกันได้ชัดๆเลยก็คือปรับแม็กปุ่มปลดแม็กตัวนี้เป็นปุ่มปลดแม็กซ์ CNC นะครับก็อลูมิเนียม CNC สีแดงนะส่วนฝั่งนี้ใส่เป็นปรับโหมดนะครับปรับโหมดอลูมิเนียมตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับก็ CNC เช่นกันนะออกเป็นสีแดงครับแล้วก็พันท้ายตัวนี้เปลี่ยนจากพันท้ายตัวเดิมนะครับเป็นพันท้ายอันนี้เขาเรียกพันท้ายเคนนะครับก็มาเปลี่ยนเป็นพันท้ายแม็กคู CTR นะครับภายนอกก็จะมีแค่นี้ส่วนภายในไรเรามีเปลี่ยนมอเตอร์เป็น MI ให้นะครับนี่ปล่องได้แสงเดิมของเดิมเราก็จะคืนให้ลูกค้านะครับสปริงเราใช้เบอร์160 SP นะครับการ์เดอร์แท้ญี่ปุ่นนะครับว่าลูกสูบฟันเหล็ก
มีเปลี่ยนบูทเปลี่ยนเฟืองนะครับบูทเป็นบูทเหล็กนะครับเปลี่ยนเฟืองเป็นเฟือง18:1อัตราทดนะครับรอบดึงสปริงสูงเรียงชิมให้ใหม่ติดเลเยอร์ที่เฟืองนะครับกระบอกสูบเดิมเราเปลี่ยนเป็นกระบอกเราเปลี่ยนกระบอกสูบสแตนเลสกระบอกลมเต็มให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสายไฟ AWG 18พร้อมติดตั้งเฟส2เฟสเจด้าสลิมนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนยางฮอป NRC ไต้หวันแล้วก็ท่อรีดอันเดิมนะครับเดิมนี่ประมาณอันนี้เราใส่363แต่เดิมนี่ประมาณ300นะครับก็มีปลั๊กอินอันนี้เราเปลี่ยนกับแบตเตอรี่นะครับชุดนี้แบตเตอรี่ชุดชาร์จนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเซตกล่องดอทที่ต้องกล่องดอทมันจะมาอย่างนี้นะมีผ้าคลุมมีผ้าคลุมดอทให้นะครับมีของลูกค้านะครับโอเคครับเรียบร้อยนะทั้งหมดก็มีแค่นี้องค์ประกอบของปืนก็ออกมาสวยงามนะเดี๋ยวเรามาดูสเปคความแรงความแรงกันนะครับว่าได้500บวกหรือไม่นะครับถ้าไม่ได้ก็ต้องโทษช่างเต๋านะครับทำงานไม่เสร็จโอเคขออนุญาตเตรียมเป็นแบตตัวนี้นะครับเพราะว่าแบตตัวนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนปลั๊กดินเดี๋ยวจะใช้แบตตัวใหญ่นะครับในการเทสให้นะครับแล้วกันนะวันนี้เราจะให้ลูกกระสุนทดสอบ 0.20 นะครับ yes กันนะครับ yes กัน yes กันนะครับไม่ใช่ yes กันโอเคแม็ก1แม็กนะครับแม็กเอาแม็กเขางั้นเดี๋ยวเราเทสเป็นแม็กเขาอ่านมามันมีกล่องปืนของเขาอยู่นะครับเดี๋ยวใช้แม็กของเขาเทสเลยเนาะเป็นการเช็คอุปกรณ์ในตัวด้วยนะครับนี่เป็นแม็กรุ่นใหม่เลยสีมันจะออกเข้ากับชุดหน้าหน่อยนะออกไม่ดำนะแต่ออกเพี้ยมๆปั่นนะครับคนที่เล่นบีบีกันจะรู้ดีว่าต้องปั่นตูดนะครับเกาตูดนี่เป็นสีดำล้วนนะผู้ขี่จะเป็นสีดำล้วนครับแต่รอบนี้มาจะออกสีเทาๆหน่อยสวยดีนะสวยดีขออนุญาตต่อแบตนะครับทีนี้เวลาเดี๋ยวต้องให้เราจะต้องให้ประแจหกเหลี่ยมนะครับเราจะต้องให้ประแจหกเหลี่ยมลูกค้าไปด้วยก็คือเวลาใส่แบตเตอรี่ก็ง่ายๆนะครับง่ายก็ตัวนี้หมุนตัวนี้นึงนะครับอาจจะต้องถ้าใช้ท้ายตัวนี้นะครับก็อาจจะดูลำบากนิดนึงแต่ความสวยงามไม่ต้องถามครับหล่อแน่นอนตัวนี้คลายตัวเดียวก็พอนะครับใช้เยอะที่สุดแล้วคลายนี้ใช้เยอะนะครับคลายตัวนี้ออกตัวเดียวนะครับแล้วก็ใช้ไขควงกดแต่ใช้ประแจก็ได้ครับกดตัวนี้พอท้ายมันแล้วก็บิดออกแค่นี้ไม่ต้องเป็นต้องถอด2ตัวก็ได้นะครับแล้วก็เอาแบตเตอรี่นะครับดึงสายแบตแล้วก็เฟดออกมานะครับแล้วก็แบตเตอรี่ใส่เข้าไปเลยนะครับจึ๊มนี่ครับแล้วก็ต่อแล้วก็ดึงออกมานิดนึงแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ยิงแต่ว่าแบตยังไม่ได้เปลี่ยนปลั๊กให้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตชาร์จแล้วก็เทสให้ก่อนนะเดี๋ยวว่าวันนี้ขออนุญาตใช้ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ตัวก้อนใหญ่ที่ร้านใช้แล้วเพิ่งชาร์จแบตมาเต็มๆนะครับจะได้ดูเรทกระสุนด้วยนะครับโอเคอันนี้มาจากทางใต้นะครับปืนกระบอกนี้ออเดอร์เคาะเคาะโอเคครับแม็กกินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องวัดแรงสะใจแน่นอนครับตัวนี้ให้ทายคนทำจำได้ไหมเท่าไหร่540 50021บอลนั่นน่ะอยู่ในซิลิโคน517 500บวกดีทีนะครับหนึ่งสองออโต้นะครับพี่ว่าชนเก็บเสียงหรือเปล่าเต๋อเดี๋ยวนะครับเราขันไม่แน่นนะฮะเหมือนมันมาละเมื่อกี้เราคลายออกเราขันไม่แน่นเนาะนี่มาแล้วความแรงก็ว่ามันหายไปไหนชนเก็บเสียงนะครับเมื่อกี้ผมยิงผ่านเครื่องวัดไปแล้วกลุ่มมันไปทางซ้ายก็เลยว่ามันต้องชนผนังสปริงแน่นอนนะครับข้างในกระบอกเก็บเสียงมันจะมีสปริงอยู่นะครับความแรงมาละ24คนทำเขาบอก520บวกนะครับแต่ผมว่าได้500ต้นๆผมว่าไม่ใช่ละโอเคครับอันนี้กลุ่มลูกกระสุนขึ้นไม่ทันนะครับต้องปั่นแม็กก่อน
แต่ว่าความแรงมาแล้วครับ520บวกขออภัยนิดนึงเมื่อกี้ต้นคลิปเราเอาเก็บเสียงออกไปแล้วก็ไม่ได้ขันให้ตรงครับถ้าเราขันตึงๆแน่นๆนะครับเกลียวมันจะตรงนะครับเมื่อกี้มันไม่ได้ขันแน่นนะเด็ดก็21บอลครับถือว่าโอเคนะครับปืนแรงปืนแรงนะครับปืนแรง120บวก120ประกอบรอบเดียวจบด้วยแห้งเหลาภายในเดี๋ยวต้องขอดูอีกทีนึงปืนแรงให้ยิงเป็นชุดนะครับปรับโหมดปลดแม็กระบบทุกอย่างทำงานปกติดีนะครับจบไปจบไปอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับตัวนี้จริงๆมันน่าจะเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าพอดีเราไม่ได้เปลี่ยนปรับโหมดกับปลดแม็กสีแดงเพิ่งมานะครับของเข้ามาก็เลยขออนุญาตช้านิดนึงนะบอกเจ้าของปืนว่าเดี๋ยวรอส่งอีกวันนึงนะครับขอบคุณมากนะครับที่ให้ยืมปืนรีวิวถือว่าทีมงานที่ร้าน1เอาเก็บไว้เป็นผลงาน2เก็บภาพไว้ภาพปืนสวยๆอย่างเงี้ยไว้ให้เพื่อนๆชมนะครับแล้วก็จะได้รู้จักอุปกรณ์ที่เรามาแต่งนะครับคือมีคอมเมนต์นึงบอกว่าเวลารีวิวให้พูดชื่ออุปกรณ์ภายนอกด้วยนะครับขอขอบคุณมากนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาเผื่อคนอื่นที่ยังไม่รู้จักจะรู้จักนะครับแล้วก็ผลงานชิ้นนี้ขอยกเครดิตให้กับคุณเต๋านะครับช่างเต๋าเป็นคนประกอบนะครับผมก็ QC ภายนอกเหมือนเดิมแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์พวกนี้ให้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะมีการแอดจัสต์ศูนย์นะครับเปลี่ยนแบตแล้วก็ตั้งกล่องแบตอะไรให้นะครับวันนี้ทางทีมงานร้านอินโฟพีแกนลำปางผมช่างยนต์พีแกนลำปางนะครับและช่างเต๋านะผู้ประกอบนะขอตัวนะลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเรามีปืนดีๆปืนสวยๆหรือว่ารีวิวตัวไหนแจ่มๆมานำเสนอฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะวันนี้ช่างยนต์ขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ